สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะผมวันนี้ก็หาเรื่องราวมาพูดคุยกับ FC นะครับในช่วงบ่ายๆวันนี้ผมนั่งดูคลิปของเพื่อนๆก็เห็นมีข่าวออกมานะครับว่ามีเพื่อน YouTube ช่องนึงซึ่งก็เป็นช่องที่อยู่ในกลุ่มของพวกเรานี่แหละนะครับผมได้โดนปิดกั้นไม่ใช่ปิดกั้นสิโดนปิดการสร้างรายได้นะครับก็เป็นปัญหาที่ถือว่าหนักนะ FC เป็นปัญหาที่ถือว่าหนักเพราะว่า YouTube เนี่ยเราทำเพื่อให้มีรายได้แต่ถ้าว่าโดนปิดการสร้างรายได้เนี่ยก็เป็นปัญหาหลักสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดจากการผิดกฎชุมชนอะไรบางอย่างเราก็ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงครับผมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ได้เนี่ยน่าจะเกิดจากการละเมิดกฎชุมชนอะไรบางอย่างด้วยความหลายอย่างมันมีหลายอย่างใน FC อย่างเช่นของช่องของแม่พีเองก็ตามตอนนั้นน่ะที่ไลฟ์สดแล้วมีหน้าของน้องพลอยเข้ามามาตอบคอมเมนต์อยู่แค่ประมาณแป๊บเดียวก็ถือว่าเป็นการละเมิดกฎชุมชนแล้วก็โดนแบนไม่ให้ไลฟ์สดยาวเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้ไลฟ์สดมาเลยนะครับคำว่าผิดกฎชุมชนเนี่ยมันมีความหมายที่กว้างอยู่นะครับกว้างอยู่หลายอย่างก็ผมไม่อยากไปละลาบละล้วงด้วยสาเหตุนะว่าเราไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นช่องนึงที่โดนปิดการสร้างรายได้แล้วกันนะครับนั่นคือสาเหตุคือน่าจะโดนผิดกฎเรื่องผิดกฎละเมิดกฎชุมชนวิธีการแก้เนี่ยเข้าที่เห็นตอนนี้เนี่ยวิธีการแก้ก็พยายามที่จะลบคลิปออกทั้งหมดในช่องวิธีการนี้ผมเคยได้ยินมาจากเพื่อนๆ YouTube ที่เคยโดนปิดการสร้างรายได้เขาเล่าให้ฟังว่าวิธีการแก้ก็คือ 1. ลบคลิปออกให้หมด 2. รอจนถึง90วันจนผ่านทันบนนะครับจนผ่านทันบนแล้วก็สร้างทำคลิปขึ้นมาใหม่ให้นับชั่วโมงให้ครบแล้วก็ค่อยขอการสร้างรายได้ใหม่ลองขอดูแล้วก็ยื่นตรวจสอบดูให้เขายื่นตรวจสอบนะครับผมยื่นไปที่ YouTube เขาจะตรวจสอบที่ช่องของเราว่าช่องของเราเนี่ยมีคลิปที่มีผิดกฎชุมชนอะไรไหมอะไรประมาณนี้แต่ควรจะทำหลังจากที่ผ่านทันบนไปแล้วนะผมน่าจะประมาณ90วันนะอันนี้คือวิธีแก้ก็คือในช่วงนี้นะครับผมลองวิเคราะห์ดูทำไม YouTube ถึงมาเข้มงวดในช่วงหลังนี่มากเพราะมีหลายๆช่องนี่ก็โดนไปไม่ว่าจะเป็นการปิดช่องจำกัดการสร้างรายได้ปิดการสร้างรายได้อย่างช่องของพี่พันธ์เองก็โดนนะครับแล้วก็ปิดการมองเห็นอะไรต่างๆพวกนี้เกิดจากอะไรผมเคยเล่าให้ FC ฟังแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ YouTube เข้มงวดมากนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วทุกอย่างเข้มงวดบางทีแม้แต่โฆษณาเองผมว่ายังเริ่มที่จะจำกัดในการเขาเรียกว่ายิงโฆษณาให้เรานะครับบางทีคลิปเท่าเดิมวิวเท่าเดิมแต่ได้เงินน้อยกว่าเดิมเพราะว่าโฆษณาน้อยลงยิ่งเดือนมกรานี่รายได้นี่น้อยลงครึ่งหนึ่ง FC ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมว่าเหตุการณ์ของโซเชียลเนี่ยด้วยความที่ว่าบริษัททางโซเชียลต่างๆเนี่ยเขามีการแข่งขันกันสูงมากการเข้มงวดในการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสูงด้วยมีข่าวครับเมื่อตอน3วันที่แล้วนี่เองนะ FC ไปดูใน YouTube ได้พี่มาร์คเรานะผมเพลตฟอร์มเจ้าของเพลตฟอร์มสีน้ำเงินถูกสภาเรียกตัวไปที่สภาถามถึงความรับผิดชอบนะครับว่าเพลตฟอร์มสีน้ำเงินเนี่ยได้เป็นเขาบอกว่าเหมือนมีคนเสียชีวิต
พราะเพจฟอร์มนี้สีน้ำเงินเนี่ยนะครับแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็อยู่ในห้องนั่นแหละถามเจ้าของโซเชียลว่าเจ้าของเพจฟอร์มสีน้ำเงินว่าคุณจะรับผิดชอบเขายังไงเพราะว่าลูกๆเขาที่เสียชีวิตไปเนี่ยเพราะว่าเพจฟอร์มของท่านเป็นเจ้าของเพจฟอร์มท่านจะรับผิดชอบยังไงจะเยียวยาเขายังไงเป็นข่าวดังนะ FC เมื่อพี่มาร์กเนี่ยโดนขึ้นเรียกตัวไปในสภาพี่มาร์กก็เลยต้องกล่าวขอโทษในสภากับพ่อแม่บุตรหลานเหล่านั้นที่เสียชีวิตไปนะครับก็ขอโทษแล้วก็บอกว่าจะพยายามที่จะทำแพลตฟอร์มให้มันดีขึ้นนะครับจนเหมือนนำมาสู่การเลิกจ้างนะครับเลิกจ้างพนักงานไปอีกหลายหมื่นคนในวันถัดๆมาถ้าผมจำไม่ผิดเพื่อที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มของเขาให้มันดีขึ้นนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาของแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนก็ยังไม่ตื่นตระหนกเท่าไหร่แต่หลังๆมาเนี่ยผมว่าคนเริ่มตื่นตัวมากขึ้นนะครับสังคมก็เริ่มจับตามากขึ้นถึงความเหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยความเข้มงวดในการดูแลแพลตฟอร์มของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับทีนี้เนี่ยโซเชียลต่างๆเขาเลยดูแลพยายามที่จะเข้มงวดนะครับผมอันที่สองอีกเรื่องนึงที่เขาต้องเข้มงวดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีแพลตฟอร์มตัวใหม่ขึ้นมาพี่มาร์คมีตัวใหม่มากนะครับผมคล้ายๆ Twist นะครับผมคล้ายๆแพลตฟอร์มชื่อว่า Twister นะครับผมเขาเปิดตัวแพลตฟอร์มโซเชียลนี้ขึ้นมาภายในเวลาแค่ไม่กี่วันคนเข้าไปสมัคร 30-40 ล้านคนถือว่าเร็วมากในขณะที่ต้นเพจฟอร์มที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือ Twister เนี่ยเขาใช้เวลาเป็นหลายปีกว่าจะมีคนติดคนสมัครเข้าไปเนี่ย30-40 ล้านคนนี่คือเรื่องความแข่งขันทางการค้าแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบทางสังคมมาบีบผมว่ามาบีบนะมาบีบให้เพจฟอร์มทางโซเชียลต่างๆเนี่ยต้องดูแลสมาชิกต่างๆให้มากขึ้นอันที่3นะครับการที่เรามียอดสับที่มากขึ้นเรื่อยๆหมายถึงการที่เราจะถูกเพ่งเล็งความคิดของผมเองนะยิ่งยอดสับเรามากขึ้นการถูกเพ่งเล็งจากเจ้าของเพจฟอร์มเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับแต่มันก็มีข้อดีนะพอยอดสับมากขึ้นอัตราการมองเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีเหมือนเครดิตให้เรานะครับยอดสับต่ำพันหลักหมื่นหลักแสนพอหลักแสนปุ๊บการแสดงการมองเห็นต่างๆเนี่ยมันก็จะเปิดอีกระดับหนึ่งเกรดหนึ่งแต่ว่าเปิดให้เราเสร็จเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าความเข้มงวดในเนื้อหาคอนเทนต์ของเราด้วยว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคอนเทนต์ของเราเนี่ยต้องให้เข้าหลักเกณฑ์ชุมชนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความเข้มงวดที่เกิดขึ้นในปีนี้ผมว่ามันจะยิ่งไปเรื่อยๆนะ FC ยิ่งไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะครับ FC เกาะติดข่าวตามกระแสในเรื่องของการโดนปิดช่องปิดการสร้างรายได้ปิดการมองเห็นปิดโฆษณาอะไรต่างๆใครที่ยอดสับเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆก็อยากจะให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับผมวันนั้นพี่ตั้มนะพี่พอลลี่ก็ได้คอมาในเรื่องการทำโล่ผมก็บอกว่าก็ขอให้ดูแลในเรื่องการทำคอนเทนต์ด้วยดูแลตัวเองด้วยนะครับผมทุกอย่างนะครับผมที่ผมพูดคือผมก็พูดไปตามวิเคราะห์ทางวิชาการแต่ว่าการทำหรือไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของ YouTube แต่ละท่านถ้าท่านมาฟังท่านตรงไหนที่ท่านนำไปใช้ได้ก็ทำผมไม่ได้มาติชมใครอะไรก็แล้วแต่นะผมว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เพียงแต่ว่าเสนอมุมมองให้ฟังว่ามันมีกฎที่มันเข้มงวดมากขึ้นนะเราก็พยายามที่ดูแลช่องของตัวเองให้ดีที่สุดนะเป็นพ่อเป็นบ่อข้าวบ่อน้ำของเราก็ดูแลยิ่งยอดสับยิ่งสูงนะครับเหมือนบริษัทยิ่งโตขึ้นการดูแลต่างๆเนี่ย
ก็ต้องยิ่งดูแลมากขึ้นนะครับดูแลใส่ใจมากขึ้นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ Mayday Story ก็ขอบคุณที่ติดตามนะผมก็ยังพยายามที่จะหาคอนเทนต์มาเล่าสู่กันฟังจริงๆมันมีเยอะนะในเรื่องสังคมก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผม